ต่อกันครับหลังจากที่แกะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดปริ้นนะครับตรงนี้นะแกะทั้งหมดแล้วนะครับก็เราจะพบว่าอันนี้คือฟิวนะครับฟิวขาไปแล้วนะครับผมมีฟิวโตๆครับมีฟิวโตเนี่ยซึ่งมันก็ต่างกันเยอะเลยนะครับก็เลยคงต้องไปหาใหม่นะครับแต่ว่าก็เอาตัวหนึ่งใส่เข้าไปก่อนพอได้ทดลองไปก่อนนะครับนี่นะใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็มาวัดอุปกรณ์กันครับเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้ง R คูณ1ไปนะครับนี่นะ R คูณ1ถ้าช็อตก็สีแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับเราวัดเจ้าตัวโตก่อนมอสเฟตตัวโตนะครับอันนี้ขาเกตขาเดนขาซ้อนนะครับขา1ขา2ขา3ปกติถ้าช็อตกันนี่เราจะวัด2กับ3เท่านั้นเองนะครับนี่นะก็จะเป็นไดโอดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับตัวนี้ใช้ได้นะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับปกติขาเกตก็จะไม่ช็อตด้วยนะครับขาเกตก็จะไม่ขึ้นกับขาในเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ล่ะหาขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยปกติทุกอย่างนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นนะอ้าวเราบางทีเราอาจจะเผลอวิธีมันนะครับเราต้องช็อตอย่างนี้ก่อนลองดูนะเนี่ยไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นละเนี่ยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไปเผลอไปทิกมันนะครับเนี่ยเห็นไหมทิกไปละทิกมันก็ขึ้นเลยครับแล้วก็ต้องจับช็อตมันนะครับจับช็อตมันจับอย่างนี้นะครับก่อนจะใส่เราก็จับค่ายประจุจับช็อตกันทั้งหมดนะครับปุ๊บเราก็จะไม่จำเป็นเราจะไปจับตัวมันนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้น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 นะครับไม่ช็อตนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะอันนี้ขึ้นข้างนี่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะเนี่ยนี่ขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นโอเคอันนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ขึ้นนี่ขึ้นครับขึ้นเรียบร้อยขึ้นทั้ง3ขาหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ช็อตหมดเลยครับหรือว่ามันเราผิดลงไม่ทิ้งมันหรือเปล่าลองดูนะช็อตแล้วนะคลายประจุหมดแล้วนะครับลองเลยนะครับยังขึ้นอยู่นะต้องไม่ขึ้นนะครับยังขึ้นอยู่ยังเสียนะครับเสียทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยช็อตทั้ง3ขาเลยครับไม่รู้ไอซีจะเป็นอะไรไหมช็อตขนาดนี้เคตัวนี้เสียนะครับเป็นตัวที่ผมขีดไว้นะครับตัวนี้นะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะเนี่ยปกติมันก็ไม่ขึ้นนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้ขึ้นนะสีแดงจับตรงกลางจะขึ้นนะครับสีแดงจับตรงกลางจะขึ้นใช้ได้3ตัวสีแดงจับตรงกลางมันจะขึ้นสีดำจับขึ้นหมดเลยโอเคตัวนี้ช็อตเรียบร้อยนะครับช็อตเป็น1ตัวช็อตเอาท์พุตนะครับช็อตทางด้านโหลดนะครับทางด้านเอาท์พุตเลยตัวนี้ตัวเล็กบ้างนะครับตัวเล็กก็ลองดูตัวเลขก็หลักการเหมือนกันครับขา1ขา2ขา3เกตเดนซอสนะครับก็จะลักษณะเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้เอาสีแดงจับตรงกลางมันขึ้นนะครับสีแดงจับตรงกลางมันขึ้นเนี่ยก็ขึ้นนะครับขึ้นปกตินะเนี่ยแดงจับตรงกลางแล้วขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ไม่เสียนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่เสียอันนี้ทิกไปแล้วครับตัวเล็กครับไม่เสียครับไม่เสียเราวัดพลาดหน่อยไม่ได้ครับมันทิกเลยเวลาวัดเราก็วัดตรงนี้แล้วกันเนี่ยไม่ขึ้นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยขาตรงกลางตรงนี้กับตรงนี้มันจะเป็นขาเดียวกันนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ขึ้นนะครับถ้าเอาสีแดงมาจับตรงนี้กับขาขอบสุดมันจะขึ้นก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแล้วก็วัดอย่างนี้เป็นคนที่มีดิจิตอลวัดก็ใช้เป็นไดโอดนะครับวัดเป็นไดโอดแทนนะครับถ้าช็อตก็จะเสียงยาวอย่างนี้นะครับตัวนี้ช็อตนะตัวนี้ไม่ช็อตแล้วก็วัดขา2ขา3ปกตินะครับเนี่ยถ้าขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นไดโอด0. เท่าไหร่0.46นะครับ
กลับข้างมันก็จะไม่ขึ้นวัดตรงไหนมันก็ไม่ขึ้น0.46ตัวที่ใช้ได้ก็คือ 0. เนี่ย 0.46 เท่ากันนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะครับเนี่ย 0.46 3ตัวนี้ใช้ได้ตัวเสียบ้างนะครับอันนี้เสียนะเนี่ยช็อตเลยครับช็อตเลยเนี่ยขาขอบมันไม่มันก็ขึ้นนะครับมันรั่วเห็นไหมเนี่ยครับมันรั่วแต่ถ้าขาขอบของตัวนี้ตัวที่ใช้ได้นะครับมันก็เงียบมันก็ไม่ขึ้นอะไรมันเราก็ลองเช็คกับตัวดีๆดูนะครับมันเสียนะตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี่ย 0.5 ครับตัวนี้ 0.5 ตัวอื่นไม่ขึ้นนะดิจิตอลมันก็บอกละเอียดหน่อยนะครับลองดูสิไม่ขึ้นนะสีดำจับ 0.5 ครับสีดำจับขากลางตรงนี้ 0.5 ครับ0.5 ก็โอเคครับไอตัวฝั่งด้าน DC to DC ฝั่งขาเข้านะครับฝั่ง input เนี่ยฝั่งด้านต่ำเนี่ยไม่ช็อตอะไรนะครับไม่ช็อตอะไรเลยก็ช็อตแต่ฝั่งออกนะครับก็เดี๋ยวเราลองจ่ายไฟเข้าไปนะครับจ่าย12โวลต์เข้าไปแล้วมันจะช็อตอะไรไหมนะครับก็ลองดูแหล่งจ่ายไฟผมก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับคงจะพอเคยมองเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นหน่อยเนาะได้ไหมเอ่ยเนี่ยใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้นะเปิดสวิตช์ครับเปิดเรียบร้อยนะครับผมก็จะปรับไฟนะครับปรับไฟมาที่12โวลต์เนี่ย12โวลต์สัก2แอมป์นะครับ12โวลต์2แอมป์นะครับกระแสกับไฟตรงนี้นะสังเกตนะครับถ้ามีการช็อตนะตอนนี้ไม่มีการช็อตอะไรนะครับแต่ถ้ามีการช็อตนะซัพพลายมันก็จะป้องกันการช็อตได้ด้วยนะครับลองดูนะลองดูไฟตรงนี้จะติดเนี่ยครับติดนะครับสปาร์กเลย12โวลต์นะครับช็อตปั๊บตอนนี้ไฟเหลือแค่ 4.2 โวลต์อันนี้ไม่ช็อตละถ้าช็อตสีแดงขึ้นเนี่ยครับมันก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับมันก็จะดีกว่าที่เราจะเอาถ้าเราไม่มีเราใส่แบตเตอรี่ครับถ้าช็อตก็คือระเบิดตุ้มไปเลยนะครับวงจรก็เรียบร้อยไปเลยแต่ตัวนี้ช็อตมันก็ตัดการทำงานให้เราด้วยนะครับเอาเปิดสวิตช์ครับคราวนี้เปิดสวิตช์หน้าเครื่องตรงนี้เนาะปึ๊ดเปิดแล้วติดครับติดเรียบร้อยครับติดแล้วระบบเขาใช้ได้ครับติดก่อนอันนี้คือระบบใช้ได้เพราะว่าตัว MCU เนี่ยเขาตรวจจับไม่เจอระบบอะไรเลยนะครับเขาก็ทำงานเรียบร้อยนะครับเปิดปั๊บพัดลมจะหมุนเลยนะครับลองดูนะ3 2 1เนี่ยเปิดแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยเขาก็จะตรวจเช็คแรงดันอะไรของเขานะครับเนี่ยไฟติดละไฟติดนะครับลืมไปมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวคงต้องหาสายใหม่นะครับเปิดนะปึ๊ด power ติดนะครับ fail ด้วยนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้ละติดแล้วก็ดับไปครับตอนนี้ช็อตละก็คือรายงาน error ครับerror ละเราก็จะต้องมาเช็คพันครับคราวนี้เราจะเช็คพันการเช็คพันของเราก็คือเดี๋ยวนะมันไม่ค่อยได้ทำไมมันยุ่งจังมันตัวมันโตครับมันก็เลยยากหน่อยประมาณนี้นะผมก็จะมาเช็คพันครับคราวนี้เช็คพันที่ตอนนี้ระบบ MCU มันทำงานได้นะครับแต่ IC พันพวกนี้มันอาจจะทำงานไม่ได้คราวนี้นะครับเมื่อกี้เราวัดด้านนี้แล้วมันไม่ช็อตอะไรก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเช็คพันเลยครับเช็คพันมาที่มันเป็นพันนะครับมันเป็นพันเพราะฉะนั้นผมก็ลองที่10โวลต์นะครับ10โวลต์นะ AC 10โวลต์ครับลองดู AC 10โวลต์มาลงมาหน่อยนะดูตรงนี้นะครับอันนี้ใช้มิเตอร์เข็มก่อนนะตรงนี้เป็นขาเกตนะครับเขาหันมาเขาหันมาแบบนี้เนาะไม่ใช่สิเขาหันมาแบบนี้ครับขานี้เป็นขาเกตขานี้เป็นขาเดนซอร์สก็คือขาลบนะครับไฟลบนะเราก็จับอย่างนี้เลยครับ
อย่างนี้เลยนะสังเกตดูพันนะครับเราเปิดปั๊บมันจะได้ไหมลองดูนะผมจะเปิดออนแล้วนะเปิดออนแล้วนะครับเราจะลองเช็คพันดูผมเปิดสวิตช์นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะ3 2 1ปึ๊ดพันมันขึ้นครับเกือบเต็มสเกลนะครับ8โวลต์กว่าๆ9โวลต์แล้วก็ดับตัดการทำงานนะครับเนี่ยแสดงว่าพันมาครับคราวนี้พันมันจะต้องเท่ากันโดยประมาณนี้จะต้องเท่ากันเพราะว่าพันมันออกจากซีเนอร์2ตัวนี้จากไดโอด2ตัวนี้นะครับมันมีพัน2จังหวะนะสังเกตดูนะครับใกล้ๆหน่อยตรงนี้นะลองดูนะครับกราวตรงนี้นะครับพันมันออกจากตรงนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะมันออกจากซีเนอร์จากซีเนอร์ตัวนี้ครับ2ตัวนี้มันออกจากตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาที่พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับลองดูครับลองดูเปิดจากนี้สามสองหนึ่งขึ้นนะครับเห็นไหมพันมันขึ้นครับพันมันขึ้นผมปิดก่อนนะอันนี้อีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ก็เกือบเต็มสเกลก็คือ8โวลต์กว่า8โวลต์9โวลต์ตรงนี้เลยนะครับตั้ง10โวลต์นะ AC นะ3 2 1อีกด้านนึงขึ้นเหมือนกันครับก็นู่นเลย8 9โวลต์8 9โวลต์เพราะฉะนั้นทุกตัวเราต้องวัดได้ประมาณ8 9โวลต์เท่ากันนะครับเดี๋ยวเอานี่ขึ้นหน่อยนะลองดูครับคราวนี้ตัวแรกใหม่นะตัวแรกใหม่นะครับลองดูนะลองดูซิสเกลวันนี้ใช้มิเตอร์เข็มนะครับวัด3 2 1เปิดปึ๊ดเห็นไหมครับเกือบเต็มสเกลปิดนะตัวที่2ครับ3 2 1เปิดปึ๊ดก็เท่ากันนะครับเกือบเต็มสเกลตัวนี้อีกนะครับทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบนะครับจนครบเราต้องดูว่าพันนี่มันผ่านมามันมี R มันขาดไหม R พวกนี้มันขาดหรือเปล่านะครับเราต้องเช็คอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมใช้สโคปเช็คให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะครับผมก็อยากเห็นหน้าตามันกันใช้ได้นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตัวนี้ครับตัวนี้อาจจะมีตัวไหนขาดเนี่ยมันขึ้นมาทุกตัวเท่ากันนะครับเนี่ยเราเช็คอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นการซ่อมครั้งแรกของผมเหมือนกันประมาณนี้นะก็ลองเช็คตามเรื่องตำราของผมนี่แหละผมเข้าใจอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็จะเท่ากันครับเท่ากันนะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายจะได้ไหมเปิดนะครับปึ๊ดเรียบร้อยนะครับใช้ได้ผมลองปล่อยเลยนะครับมันก็ติดตอนนี้คือตัดโปรเทคนั่นเองประมาณนั้นอุ้ยอะไรแบตระเบิดทุบๆลองใหม่เสียหรือเปล่านี่ครับนี่เลยนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดการทำงานเรียบร้อยใช้ได้นะครับฝั่งนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะมันวัดพันได้เหมือนกันไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองดูครับลองดูเราก็ลองดูนะวัดยังไงเลยเหมือนกันนะครับตั้งมิเตอร์ที่10โวลต์เหมือนกันนะลองดูครับขาเกจมันอยู่ด้านไหนมันฝั่งของด้านนี้นะครับก็เกจอยู่ด้านนี้นะครับเกจอยู่ด้านนี้นะก็ลองดูครับอย่างนี้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะจะมีพันออกไหมหรือต้องรอให้ระบบนี้ทำงานหรือเปล่าหรือไปพร้อมกันลองดูนะครับ3 2 1มีพันเหมือนกันครับก็20เท่าไหร่เนี่ยสเกล10โวลต์นะครับสเกล10โวลต์อ่านไม่ทันเมื่อกี้10โวลต์นะอยู่ที่8โวลต์ครับเลข8นะเลข8นะครับเลข8อันนี้ด้านนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าพันมันจะออกมากี่เส้นกี่สายไม่ได้ไล่วงจรดูนะครับตัวนี้ก็8โวลต์8โวลต์กว่าลองดูครับลองดูตัวนี้เท่าไหร่โอ้ตัวนี้แรงครับมีแรงอยู่2ตัว
าจจะ2ตัวนะครับถ้า2ตัวแรงถ้าแรงตัวนึงอาจจะไม่ใช่อ่ะลองดูครับผมปรับไปที่50แล้วนะ50 50อยู่ที่เท่าไหร่ครับ11 12 13 34นะครับสัญญาณตีขึ้นอีกนะครับประมาณ14 15นะครับลองดูถ้าตัวนี้ขึ้นเท่ากันก็แสดงว่ามันเป็นคู่นะครับมันเป็นคู่นะขึ้นเท่ากันมันก็เป็นคู่นะครับลองดู3 2 1ประมาณนี้นะครับประมาณ14 14 15ก็แสดงว่ามันเป็นคู่นะครับมันทำงานทีละคู่กันเอาใหม่อีกรอบหนึ่ง3 2 1ประมาณ14 15หรืออาจจะ4ตัวนี้พันไม่เท่ากันเลยเราก็ไม่รู้นะครับก็เรียบร้อยครับระบบน่าจะทำงานได้ปกติแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองวัดสโคปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าใช้มิเตอร์เข็มมิเตอร์ดิจิตอลลองดูนะมิเตอร์ดิจิตอลนี่ผมจะวัดไฟกระแสสลับดูวัดด้านนี้แหละลองดูนะครับขาไหนเป็นขาเกตเกตอยู่ด้านนี้ถูกแล้วนะครับสามสองหนึ่งปึ๊ดก็2กว่า2กว่ามันมองไม่แทบไม่ทันนะครับอ่ะลองดูเป็นกระแสตรงบ้างนะครับเป็นยังไง3 2 1ปึ๊บ 4.3 4.3 มิเตอร์อาจจะไม่เท่ากันนะครับปึ๊บ 4.3 ดิจิตอลก็ง่ายดีนะครับปึ๊บ 4.3 มันเป็นความถี่เพราะฉะนั้นลองวัดเป็นความถี่ดูนะครับเป็นเฮิร์ตตรงนี้ดูรุ่นนี้มันวัดเฮิร์ตได้นะครับลองซีเล็กดูนะครับเนี่ยเป็นเฮิร์ตนะลองดูนะครับ3 2 1ปึ๊ด33กิโลเฮิร์ตชัดเจนเลยครับ33มันจะเท่ากันไหมเปิดนะครับ3 2 1 33.4 ดิจิตอลนี้ก็ง่ายดีครับเปิดนะครับ3 2 1ปึ๊ด 33.40 แสดงว่าความถี่ 33.40 ก็วัดไปทุกตัวนะครับแสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วส่วนด้านนี้บ้างด้านนี้ลองดูนะจิ้มถูกหรือเปล่าไม่รู้ลองดูครับตรงนี้ต้อง50เฮิร์ตแน่เลยผมเดานะ3 2 1ใช่53เฮิร์ตครับเพราะความถี่บ้านมันก็อยู่ประมาณที่50มันอาจจะขึ้นสูงหน่อยถ้าได้53ทุกตัวหรือยังไงลองดู3 2 1 53.2728 53.2728 ลองดูตัวนี้ครับมีทุกอย่างเราก็ใช้ทุกอย่างดูนะครับ3 2 1อันนี้ก็ 53.39 นะครับลองดูนะ3 2 1 53.26 จุดอาจจะไม่เท่ากันนะก็ลองวัดดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับ3 2 1 53.2526 โอเคนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรครับน่าจะมอสเฟสช็อตเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็วัดทั้งความถี่วัดทั้งสัญญาณนะครับถ้าใครมีมิเตอร์ก็ตามที่ผมว่าเลยนะครับถ้ามีมิเตอร์ที่วัดความถี่ได้ก็วัดความถี่ไปหรืออันสุดท้ายครับเดี๋ยววัดสโคปนะครับผมก็อยากเห็นรูปร่างของสัญญาณพันที่มาควบคุมทั้งคอนเวอร์เตอร์ทั้งอินเวอร์เตอร์ด้านนี้มันจะต่างกันยังไงนะครับโอเคครับเรามาวัดสัญญาณพันกันดูนะครับก็พันจะออกจาก IC ขานี้นะครับแล้วก็ผ่านไดโอด2ตัวนะครับก็คือออกมา2ข้างนะครับพันเนี่ยเขาก็จะสลับการทำงานกันนะครับมีทรานซิสเตอร์มีมอสเฟตอยู่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับมี8ตัวแต่ว่าสลับการทำงานกันนะครับอันนี้หัวกับท้ายนะหัวกับท้ายเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตที่พันนะครับผมตั้งชั้นละ5โวลต์5โวลต์นะครับแล้วก็10ไมโครเซกนะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อย
ปึ๊ดนะครับผมหยุดสโคปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้สัญญาณพันจะมีอยู่2ข้างนะครับก็คือเหมือนเดิมครับถ้าตรงนี้ทำนะครับข้างนี้ทำอันนี้ก็จะหยุดนะครับถ้าข้างนี้ถ้าข้างนี้ทำข้างนี้ก็จะหยุดนะครับก็จะสลับกันไปสลับกันมานะครับก็จะสลับการทำงานเพราะฉะนั้นไดโอดจะมีอยู่8ตัวก็สลับไปสลับมาสลับมาสลับไปนะครับก็จะทำเป็นลักษณะเป็นกระแสสลับไปนะครับขึ้นลงไปนะครับแล้วก็ส่งออกไปผ่านหม้อแปลงออกไปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไฟตรงๆเข้าที่หม้อแปลงเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับหม้อแปลงจะไม่มีไฟออกไปเพราะฉะนั้นต้องทำลักษณะสลับกันการทำงานโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็สัญญาณก็จะมาอยู่ที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีหรือยังนะครับมีหรือยังนะอาจจะยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้เราวัดสัญญาณพันกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสัญญาณพันของด้านนี้นะครับแล้วก็มาด้านนี้บ้างนะครับทุกตัวนะครับมันก็จะสลับกันอย่างนี้นะครับเป็นคู่กันมาเรื่อยๆนะครับสลับการทำงานกันอ่ะเดี๋ยวออกก่อนนะลองดูนะครับ3 2 1ปึ๊ดนะครับเนี่ยครับก็จะลักษณะเหมือนกันนะครับตัดแล้วนะครับตัดไปแล้วตัดการทำงานไปแล้วครับอีกครับลองดูนะ3 2 1หยุดนะครับอันนี้ที่ผมทำให้เพื่อนเห็นก็คือเราถ้าใครมีสโคปนะครับวิธีการใช้สโคปก็จะเป็นวิธีที่มาตรฐานแน่นอนมากนะครับเพราะว่าเราก็จะสังเกตเห็นรูปพันธุ์นะครับลักษณะก็จะมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปนะครับประมาณนี้นะรูปพันธุ์ของเขาก็เดี๋ยวเป็นพันธุ์ของด้านนู้นบ้างนะครับด้านไฟสูงบ้างไอตัวไฟสูงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็มาต่อกันนะครับมาวัดสัญญาณพันธุ์ในส่วนของวงจรอินเวอร์เตอร์กันนะครับหรือว่าในส่วนเอาท์พุตนะครับก็จะมีมอสเฟตอยู่1 2 3 4นะครับ4ตัวนะเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับประมาณนี้นะลองสนใจที่รูปขึ้นพันกันนะครับลองดูนะครับ3 2 1เปิดนะครับปึ๊บผมหยุดสโคปไว้นะครับสังเกตว่ามอสเฟตแต่ละตัวเนี่ย2ตัวเนี่ยมันก็สัญญาณก็จะมีตัวนึงตัวนี้ทำนะครับตัวนี้ทำตัวนี้หยุดนะครับส่วนตัวนี้ทำตัวนี้หยุดนะครับมันก็จะสลับกันไปนะครับแล้วก็ตัวที่2ครับคราวนี้ตัวที่3นะในส่วนนี้นะครับตรงนี้นะลองดูนะครับเปิดนะครับอันนี้ก็ต่างจากตัวแรกอีกนะครับต่างจากตัวแรกตัวต่อมานะครับตัวต่อมานะช่องสุดท้ายนะครับเปิดนะครับอันนี้ก็ต่างจากตัวแรกอีกเพราะฉะนั้นมันต้องใช้สโคป4 channel นะครับผมคิดว่าไอ้4ตัวเนี่ยทำงานสลับกันไปสลับกันมาเลยนะครับทำงานสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าลักษณะพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับอันนี้คือพันธุ์ที่อยู่ชุดของอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะสวยงามนะครับดูลักษณะแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับก็เป็นลักษณะพันธุ์ที่สวยนะครับทั้งขึ้นลงอะไรต่างๆนะครับก็จะสวยหมดนะครับก็น่าจะทำงานได้ปกตินะครับถ้าใส่มอสเฟตเข้าไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับเนี่ยเรากดตัวไหนมันก็พันธุ์4ตัวนี่มันก็ตัวนึงทำตัวนึงหยุดตัวนึงทำตัวนึงหยุด4ตัวนี่มันไม่ได้ทำเป็นคู่เลยนะครับตัวใครตัวมันไปนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับต่อไปก็คงต้องใส่มอสเฟตนะครับใส่มอสเฟตแล้วก็ประกอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ลองดูนะครับก็อาจจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนนี้นะก็เราก็คงจะต้องปิดสโคปไปนะครับเราก็คงต้องเริ่มจากในส่วนของ input ก่อนนะครับภาคนี้นะภาคนี้ถ้าทำงานได้ไม่มีอะไรช็อตนี่ก็มาวัดที่ C400 โวลต์ตรงนี้จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า200-300 โวลต์นะครับก็ถือว่าทำงานได้ปกตินะครับจากนั้นก็ใส่มอสเฟตด้านนี้เข้าไปหรือเราจะมีวิธีการที่ทดลองแบบไหนที่ปลอดภัยก็ค่อยมาศึกษากันต่อนะครับโอเคครับ